ช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมกลับมาที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งนี้อีกครั้งนะคะเพื่อทำความรู้จักกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอีกหนึ่งกลุ่มที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันสักเท่าไหร่ค่ะคือชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ Order Apoda ค่ะ Apoda แปลว่าไม้ Poda แปลว่าขาคือพวกที่ไม่มีขาชื่อภาษาไทยคือเรียกว่าเขียดงูคำว่าเขียดเนี่ยคือเพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแต่งูคือให้เห็นว่ามีรูปร่างเหมือนงูคือยาวไม่มีระยางไม่มีขาตัวนี้จริงๆแล้วสมัยก่อนเขาเรียกงูดินพวกนี้เป็นงูดินแต่งูดินเนี่ยมีไหมมีแต่งูดินเป็นเลื้อยคางเป็นพวกงูจริงๆนะครับงูดินไม่ใช่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับเป็นกลุ่มของงูเขาจริงๆแต่รูปร่างเขาจะคล้ายกันมากแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือว่างูดินมีเกล็ดที่เห็นซ้อนกันแต่ว่าเขียดงูไม่มีเกล็ดเขียดงูนั้นมีลักษณะโดยรวมของรูปร่างคือลำตัวเรียวยาวคล้ายงูหรือปลาไหลมีทั้งที่อาศัยอยู่บนบกในโพรงดินและก็ในน้ำค่ะอาจารย์บอกว่าเขียดงูมีอยู่หลายชนิดอย่างในบ้านเรานะคะที่พบเห็นก็มีอยู่ประมาณ5ชนิดได้แก่เขียดงูมลายูและเขียดงูสุภชัยที่พบทางภาคใต้และที่ภาคเหนือนะคะเขียดงูดอยสุเทพมีรายงานว่าพบเฉพาะที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นค่ะและเขียดงูชนิดที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะเพราะพบเห็นกันอยู่ทั่วประเทศนั่นก็คือเขียดงูเกาะเต่าลักษณะลำตัวสีดำๆข้างๆก็จะมีแถบสีเหลืองแต่ตัวที่อาจารย์นำมาให้ดูนี้นะคะก็คือเขียดงูหัวแหลมค่ะซึ่งเราจะพบเห็นได้ที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทีนี้ตัวจริงของเขาเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างเขายาวนะครับเรียวยาวเหมือนงูเลยทางด้านหัวอยู่ทางด้านนี้แล้วลำตัวเขาเนี่ยเราเห็นว่าเป็นปล้องนะครับมีปล้องอยู่บนลำตัวนะครับแล้วเวลาเลื้อยต่างๆก็เลื้อยเหมือนงูเลยเห็นไหมฮะโอ้ยคนลุกนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าหัวเขาเป็นกระสวยเลยนะครับเนื่องจากการดำรงชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ดินเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเขาเนี่ยไม่จำเป็นเนื่องจากเจ้าเขียดงูอาศัยอยู่ใต้ดินเป็นหลักนะคะอวัยวะที่สำคัญของเขียดงูก็คือหนวดค่ะซึ่งจะยื่นออกมาจากด้านข้างบริเวณส่วนหน้าทั้งสองข้างมีความยาวแล้วก็เล็กมากๆแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยล่ะค่ะซึ่งเจ้าหนวดนี้นะคะเป็นอวัยวะที่ใช้รับแล้วก็สัมผัสสารเคมีใต้ดินแล้วไว้คอยนำทางเวลาเลื้อยอยู่ใต้ดินดังนั้นตาของเขียดงูจึงไม่พันธนาและค่อยๆลดรูปไปส่วนอาหารของเจ้าเขียดงูนะคะก็คือพวกไส้เดือนแล้วก็แมลงที่อาศัยอยู่ในดินค่ะอุ๊ยแต่เขาเลื้อยเหมือนงูเลยอะคือลักษณะเขาจะแบบเย็นๆตัวลื่นเรียบลื่นใช่ไหมครับตัวนี้คือนี่เป็นลักษณะเด่นของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกคือลำตัวเขาเนี่ยภายใต้ผิวหนังเขาจะมีต่อมเมือกอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ตัวเขาเนี่ยเรียบลื่นเวลาที่เขาเคลื่อนที่หรือมุดไปใต้ดินเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายไอ้วาวแล้วเรียบลื่นอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผิวหนังเขาชุ่มชื้นนะครับพอชุ่มชื้นปุ๊บเขาสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านทางผิวหนังเขาได้แทนที่จะหายใจแบบทางปอดเหมือนอย่างเราอย่างเดียวเขาก็หายใจผ่านทางปอดด้วยแล้วก็ใช้ผิวหนังด้วยนะครับก็เลยต้องมีความชุ่มชื้นเพราะว่าเราต้องมีความชุ่มชื้นให้มันอากาศมันซึมผ่านหรือก็แลกเปลี่ยนได้โอ้ยเจ้าเขียดงูนั้นดูน่ากลัวจริงๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าอาจารย์ท่านก็ย้ำหนักย้ำหนานะคะว่ามันน่ารักแล้วก็ไม่มีพิษสัตว์อีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่มีพิษไม่มีภัยแต่คือดูแล้วแบบน่ากลัวอาจารย์อันนี้ก็คือสลาแมนเดอร์ถ้าเรียกชื่อที่ถูกเขาคือนิ้วนะครับหรือถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่ากระทั่งน้ำอย่างที่บอกว่าชื่ ในอันดับเขาหรือออเดอร์เนี่ยคือคอดาต้าคือคอด้าหรือคอเดตอะไรต่างๆคือมีหางะนะครับเพราะนั้นลักษณะลำตัวเขามีขาหน้าสองขาขาหลังสองขาแล้วก็มีหางยาว อันนี้คือตัวเต็มวัยนะครับแล้วลำตัวเขาก็มีสีสันมีปุ่มบนผิวหนังนะครับบนปุ่มนี้ก็จะมีเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นปุ่มพิษน้ำพิษบ้างแล้วอย่างนี้เราจับเขาเขาจะไม่พ่นพิษใส่เราเหรออาจารย์ใช่พิษเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในต่อมอยู่ถ้าเราต้องบีบนะครับต้องไปบีบมันพิษมันถึงจะหลั่งออกมาแต่ว่าถ้าเราจับเขาเบาๆอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มือที่จับเราก็อย่าเอามาขยี้ตาอย่าเอามาป้ายปากตรงเนื้อเยื่ออ่อนเพราะไม่นั้นเนี่ยมันจะทำให้อาจจะเกิดอาการแพ้หรือเหม่อขึ้นมาได้
เบาเลยอุ้ยดูเขาเดินดูขาจะสังเกตนะครับลำตัวเขาเนี่ยมีเป็นตุ่มผิวหนังก็เรียบๆไม่มีเกล็ดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของสัตว์ที่เป็นเรียกว่าสัตว์สะเทินน้ำกลุ่มสะเทินน้ำซาลาแมนเดอร์นั้นเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีกระดูกสันหลังค่ะส่วนนิ้วใช้เรียกสำหรับซาลาแมนเดอร์ที่มีขนาดเล็กทั่วโลกนะคะมีรายงานว่ามีชนิดพันธุ์ประมาณเกือบ600ชนิดส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและในเขตอบอุ่นของยูเรเชียส่วนรูปร่างนั้นนะคะก็คล้ายกับจิ้งจกหรือกิ้งก่าคนไทยจึงเรียกกันว่าจักกิ้นน้ำหรือกระทางน้ำค่ะอย่างอาจารย์ดร.ปรวีนะครับก็เป็นคนที่ทำวิจัยมาตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับจนจบปริญญาโทนะครับอาจารย์ทำมาจะเก็บตัวอย่างมาเนี่ยเราเห็นว่าเท่าที่เจอบ้านเรามีหลากหลายรูปแบบกระทางน้ำในประเทศไทยที่พบเห็นตามธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ทางฝั่งภาคเหนือของประเทศไทยในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ภาคกลางตอนบนในจังหวัดพิษณุโลกหรือแม้แต่ทางภาคอีสานตอนบนในจังหวัดเลยก็ยังคงพบเห็นกระทางน้ำได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นสัตว์ที่แบบหายากอยู่คือพวกนี้เนี่ยเขาจะอาศัยอยู่นะครับบนที่สูงนั่นก็คือประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไปดังนั้นเนี่ยจะพบเห็นได้ไม่ง่ายแต่ที่ที่ยังพอเห็นกระทั่งน้ำในธรรมชาติได้ง่ายนั้นและเป็นพื้นที่ที่อาจารย์วิเชษเคยไปทำงานวิจัยก็คืออำเภอดอยช้างจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งในช่วงหน้าก้ามปูจะขอพาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปดูแหล่งที่อยู่อาศัยของกระทั่งน้ำและมาร่วมลุ้นกันว่าเจ้าบ้านนั้นจะออกมาต้อนรับเราหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด นะคะลักษณะเขาแบบเหมือนปลาเลยตัวยาวมากแล้วก็จะแบบมีความเป็นวุ้นนิ่มๆอะค่ะผิวสัมผัสมันนะคะคือแบบกลัวมากแล้วเขาก็จะแบบเลื้อยไวมากนะคะ